วันนี้นะคะพี่จะมาสอนการใช้แอปพลิเคชันในการช่วยลดน้ำหนักค่ะคุมน้ำหนักนะคะในช่วงการไดเอทเราก็จะไม่ทราบใช่ไหมคะว่าแคลอรี่ต่อวันที่เราทานเข้าไปเนี่ยมันเกินหรือเปล่าในช่วงที่เราลดน้ำหนักพี่มีตัวช่วยแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ได้อย่างง่ายๆทำให้ชีวิตประจำวันในการไดเอทของคุณง่ายขึ้นค่ะนี่นะคะเราก็เข้ามาที่แอปนี้ค่ะ My Fitness Pal ซึ่งเราจะใช้คำนวณแคลอรี่ของเราต่อวันนะคะอันนี้พี่เซตไว้แล้วแต่คือพี่เวลาเราเข้ามาก็คือให้เข้ามาที่นี่ก่อนค่ะให้เข้ามาที่ Grow ตอนแรกนะคะมันจะให้เราเซตว่าน้ำหนักในปัจจุบันของเราเท่าไหร่นะคะ Current Weightgrow weight ที่เราต้องการลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ week ก็คือเราต้องการจะลดน้ำหนักกี่กิโลต่อ week อันนี้จริงๆแล้วใช้เป็น 0.75 ก็พอค่ะของพี่จะมันจะได้ไม่เหนื่อยมากนะคะแล้วก็ activity ของพี่จะเป็น active ตลอดเวลาก็ set เนี่ยค่ะเราก็ดูน้ำหนักจริงๆน้ำหนักในปัจจุบันของพี่จะเป็น51เดี๋ยวนะคะทำอย่างนี้ 51.7 change micro weight นะคะพี่ต้องการจะลดที่ประมาณ48หรือ49นะคะก็ลดไปอีก 2-3 กิโลมันก็ไม่ยากมากพอเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ไดรี่ตรงนี้ไดรี่ตรงนี้นะคะพอเข้ามาที่ไดรี่ค่ะก็จะเป็นมื้ออาหารที่เราต้องใส่ตรงนี้เห็นข้างบนไหมคะมันคำนวณมาให้แล้วจากการที่พี่ใส่น้ำหนักเนี่ยค่ะตรงนี้1,200พี่แคลอรี่ต่อวันที่พี่จะต้องทานไม่เกิน1,200แล้วที่พี่ทานไปแล้วเนี่ย1,189เรามาดูกันดูนะคะไข่ลูกเขย3ใบให้พลังงาน480แล้วก็ฟักทองของพี่นะคะ2ชิ้นชิ้นละ100กรัม2ชิ้นก็52แคลอรี่ก็ติ๊กถูกตรงนี้นะคะมันก็กลับไปอันนี้เป็นเบรกฟาสต์ของพี่และจบแค่นี้ต่อไปเบรกฟาสต์ของพี่เบรกฟาสต์ของพี่532แคลอรี่ต่อไปเป็นลันช์นะคะพี่ก็ใส่ลาบไก่ลาบไก่ของพี่เสิร์ฟวิ่ง1จานเห็นไหมคะเสิร์ฟวิ่ง1จานก็ติ๊กถูกก็เป็นเท่าไหร่135ฟักทองของพี่ชิ้นละ100กรัม2ชิ้นก็เป็น52มื้อเที่ยงของพี่187ต่อมาดินเนอร์ของพี่เมื่อวานเป็นสลัดทูน่า1เสิร์ฟวิ่ง1จานนะคะ1จานพอชั่นเล็กก็จะเป็น170แคลอรี่ต่อไปสแน็คเนี่ยพี่หิวพี่ก็อยากกินสแน็คบ้างเนี่ยค่ะช่วงเราไดเอทเราก็อยากกินขนมเนาะทีเนี้ยสแน็คบางชนิดนะคะหรือว่าอาหารบางชนิดเนี่ยเราไม่รู้สมมติเราเสิร์ชไม่เจออย่างเงี้ยพี่จะเซิร์ชว่าเมล็ดเป็นภาษาไทยกันเมล็ดทานสมมุติว่าอันไหนที่เราหาไม่เจอเราไม่รู้ว่าเป็นเมล็ดทานตะวันแบบไหนมันก็มีแบบนี้ค่ะก็คือให้เราไปกด add snack ตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้บาร์โค้ดเห็นไหมคะบาร์โค้ดมุมขวามันก็จะขึ้นกล้องมาให้เรายิงบาร์โค้ดไปที่ถุงขนมให้เป็นแถบสีแดงให้มันเป็นแถบสีแดงนะคะตอนนี้มันยังไม่นิ่งนิ่งแล้วเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นไหมมันก็จะอ่านมาเลย170แคลอรี่1เสิร์ฟวิ่ง30กรัมนี่มันอ่านจากบาร์โค้ดเลยแล้วก็แอดไปมาแล้ว170ทีเนี้ย
อันเนี้ยมันซ้ํากันพี่ลบออกไปก่อนเพราะเมื่อวานอันนี้พี่ทําให้ดูพอเวลาเราลบนะคะเวลาเราลบเนี่ยค่ะพี่ก็สแน็คพี่ก็มีสแน็คในที่นี้นะคะ170 exercise พี่ก็วิ่งไป45นาทีเบิร์นไป300แคลอรี่มันจะมีให้ใส่ก็คือเอามาจากเทรดมิลที่เราออกกำลังกายค่ะมันก็จะหักลบไป300ที่เราวิ่งเห็นไหมคะมันจะลบจากอาหารที่เราทานเพราะฉะนั้น remaining เรายังทานได้อีก441แต่ถ้าใครอิ่มแล้วใครอยากลดน้ำหนักที่มีประสิทธิภาพแล้วคุณก็แบบไม่ได้โหยแล้วก็คือคุณไม่ได้มีความอยากกินอะไรแล้วก็จบที่เท่านี้ได้ค่ะแต่ถ้าคุณอยากกินอะไรต่อคุณก็อย่าเกิน441นะคะแล้วก็วอเตอร์พันมิลลิลิตรเห็นไหมคะแล้วก็ถ้าสมมุติว่า remaining เนี่ยมันติดลบแสดงว่าคุณกินเกินเพราะฉะนั้นคุณต้องไปคาร์ดิโอออกตามจำนวนที่แคลอรี่มันเกินตรงนั้นค่ะเข้าใจกันแล้วนะคะก็คือแอปนี้มันทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นทำให้คุณเนี่ยสามารถรู้ได้ว่าวันนี้คุณทานอาหารเนี่ยเกินหรือเปล่าหรือถ้าเกินคุณก็ต้องไปคาร์ดิโอออกแต่ถ้าไม่เกินแล้วถ้าคุณไม่หิวนั่นก็คือการไดเอทของคุณในวันนี้ผ่านไปแล้วก็โกรคุณประสบความสำเร็จใน1วันแล้วทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วมันจะมีประสิทธิภาพทำให้การไดเอทของคุณมีประสิทธิภาพแล้วง่ายขึ้นค่ะโอเคค่ะ